ไม่ได้เคลื่อนไหวมานานนะฮะสรับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะครับวันนี้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วเปิดเผยกับสำนักข่าววันนิวส์ของเราเลยนะครับว่าการโหวตนายกในวันที่27กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็มองข้ามช็อตไปว่าพรรคเพื่อไทยนั้นไม่เสนอชื่อคุณอุงอิงแน่นอนเพราะว่าคุณแม่ไม่ยอมอาคุณชูวิทย์ใช้คำนี้นะคุณหญิงพจมาน,นั้นไม่ให้กลัวจะซ้ำรอยเดิมลูกก็ยังเล็กด้วยลูกยังเล็กนี่หมายถึงลูกคุณอุงอิงเองนะเพราะว่าก็เพิ่งคลอดด้วยใช่ไหมฮะ ฉะนั้นต้องเป็นนายเศรษฐาทวีสินเท่านั้นแต่ปัญหาของนายเศรษฐาคือเป็นพ่อค้าหากทํากําไรให้กับบริษัทนั้นก็เป็นเรื่องของเอกชนแต่ว่าการจะเข้ามาเป็นนักการเมืองก็ต้องทําให้ประชาชนพึงพอใจแล้วถือซองน้ําตาน้ําตาลนัมันอะไรนะนะั่นน่ะปึ้งหนาหนาปึ้งน,น,น,นันนะกอดไว้แน่นเลยเนี่ยตนมีโอ้โหเยอะด้วยมีเอกสารอยู่ในมือเป็นหลักฐานที่จะชี้ว่า จะผลักให้ใครได้ประโยชน์ระหว่างอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่เอกสารชุดนี้จะเป็นหลักฐานพิสูจน์คุณสมบัติของความเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาทวีสินเป็นเอกสารราชาการไม่ใช่เอกสารลึกลับอะไรแล้วการเปิดเผยเอกสารในครั้งนี้นั้นจะไม่เอาไปฟ้องกอกตจะไม่เอาไปยื่นต่อศาลจะไม่เอาไปให้องค์กรอ,อิสระจะไม่เอาไปให้ใครทั้งนั้นเอามาโชว์ให้ประชาชนดูแล้วให้ประชาชนนั้นตัดสินกันเองว่า แคนดิเดตนายกท่านนี้ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าตนบอกว่าตนไม่ต้องการเอื้อประโยชน์ใครแต่ต้องการให้เพื่อไทยกับก้าวไกลนั้นทําตามสัญญาคือมัดเป็นข้าวต้มมัดกันไปคือคุณชูวิทย์หลังๆออกมาแสดงทัศนคติทางการเมืองไปในทางที่ว่าเพื่อไทยห้ามแตกกับก้าวไกลอะ่ะเพื่อไทยจะไปไหนเอาก้าวไกลไปด้วยก้าวไกลจะไปไหนเอาเพื่อไทยไปด้วยเนี่ยไม่อยากจะแฉใครนะ ิดสาธารณะนะสังคมตัดสินนะเอา้าลองฟังคุณชูวิทย์ครับเอกสารผมเนี่ยเป็นเอกสารสดสดร้อนร้อนและเป็นเอกสารที่ชัดขนาดร้อเปอร์เซเอกสารนี้จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่านายกของประเทศไทยควรจะมีคุณสมบัติที่โปร่งใสหรือจะมีคอนฟ lict of interest เหมือนคนก่อนๆโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหทํากันถึงขนาดนี้เลยเหรอผมจะเปิดให้สาชนได้เห็นว่าความจริงมันเป็นแบบนี้ถ้าคุณรับได้ว่าคุณมีนายกรัฐมนตรีแบบนี้ก็โอเคไงเนี่ยฮะการเป็นนักการเมืองเนาะบุคคลสาธารณะก้าวเข้ามาปับ๊บนี่ยังไม่ได้ทันก้าวเข้ามาเต็มขานะฮะมาแล้วฮะเอกสารแฉเอกสารขุด อดีตเคยทำอะไรไว้ร่องรอยฟุตปรินเคยย่ำเท้าไปที่ไหนมันเหมือนกรณีคุณเดินเล่นอยู่ตรงชายหาดอะ่ะเคยไหมเดินเล่นอยู่ตามชายหาดพอเหลียวหันไปมองข้างหลังเฮ้ยรอยเท้าเราเต็มไปหมดเลยนั่นอะ่ะฟุตปรินในอดีตเขาก็เลยเรียกว่าฟุตปรินเนี่ยคือในอดีตเราเคยก้าวอะไรไว้มันประทับรอยไว้ในอดีตคนตามไปเห็นกันหมดเลยน้ำมันซัดมาไม่ถึงไง ทรายมาันเลยยังไม่ได้กลายเป็นผืนเดียวกันมันยังมีรอยเท้าของเราอยู่คุณเศรษฐาทวีสินแคนเด,เดิเดตนายกรัฐมนตรีพูดถึงประเด็นนี้บอกว่าตัวเองบริสุทธิ์ยุติธรรมมั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิดเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วจนพร้อมที่จะมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแล้วที่ผ่านมาเข้าใจว่า ถ้าก้าวเข้ามาสู่การเมืองเมื่อไหร่แล้วแล้วก็จะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เตรียมรับสถานการณ์ไว้เรียบร้อยลองฟังครับผมก่ใชื่เขาว่าแบล็กเมลกับคุณชูวิทย์ก็แรงไปได้มากเขาเขาบอกเขาจะมีข้อมูลมาก็ก็ทางผมผมเองเราทําธุรกิจมานานนะครับผมก็มั่นใจว่าทางบริษัทเก่าผมที่ผมทํามาก็เราก็ทําด้วยดี นะครับไม่ได really ้ม no no ีไม่ได้มีอะไรก็เข้าใจว่าในเข้ามาอยู่ในตรงนี้แล้วก็ต uh ้องก็ต well, ้องระวัดระวังเป็นธรรมดาครับผมมั่นใจในความประสุธของตัวเองครับนะครับก็ผมไม่ทราบเรื่องอะไรนะครับก็ปล่อยไปแล้วกันคือผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเอกสารคุณชูวิทย์ที่เอามาเนี่ยคืออะไรเนี่ยนะครับคุณชูวิทย์นั้นมองว่าพักก้าไกลเนี่ยพลาดข้อที่หนึ่งะอันนี้พูดถึงก้าไกลแล้วนะฮะพลาดข้อที่1คือพลาดเรื่องประธานสภาซึ่งคนที่มองออกเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วใช่ไหมก็คือคุณปิยะบุตรแสงกระกกุบอว่า ถ้าประธานสภาเป็นคุณหมอองปริพัฒน์แล้วก็ป่านนี้นายกรัฐมนตรีอาจจะชื่อพิธาลิม้มเจริญรัฐไปแล้วก็ได้ในวันนี้พลาดข้อที่2ก็คือเรื่องนายกเพราะไม่ทันเกมฮะคือพอไม่ได้ประธานสภาปับ๊บนายกก็ไม่ได้คือชนะเลือกตั้งนะนายกไม่ได้เป็นประธานสภาก็ไม่ได้เป็นไปเป็นผู้นําฝ่ายค้านอาจจะไม่ได้เป็นอีกตั้งหาก <c oughs> คือยังไงก็ตามผมก็ต้องบอกคุณผู้ชมตรงนี้นะครับว่า ความเป็นจริงทางกฎหมายผมฝากไว้ถ้าพักเก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านหัวหน้าพักเก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะไม่ได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรน่ะจะต้องมาจากหัวหน้าพักการเมืองที่มีสอสอมากที่สุดในฝ่ายค้านแต่ต้องไม่ดํารงตําแหน่งประธานหรือรองประธานสภา ดังนั้นตราบใดก็ตามที่คุณหมออ,องปริพัฒน์ยังเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งหัวหน้าพักคก้าวไกลจะไม่มีสิทธิ์เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรน,นั่นหมายความว่าถ้าพักคก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านก็คือไม่ได้อะไรเลยจริงๆไม่ได้อะไรเลยนะฮะผู้นําฝ่ายค้านก็ไม่ได้เป็นครับต่อให้เปลี่ยนหัวหน้าพักไม่ใช่คุณพิธาสมมุติคุณพิธาหลุดจากความเป็นสสมีหัวหน้าพักคนอื่นก็ไม่ได้เป็นอยู่ดีอนะ่ะเพราะหมอ,อองยังเป็นรองประธานสภาครับ ถ้ายังมีสมาชิกพักคก้าไกลดํารงตาแหน่งประธานหรือรองประธานสภาจะไม่มีสิทธิ์เป็นผู้นําฝ่ายค้านหากพักนั้นมาเป็นฝ่ายค้านรัฐธรรมนูญกําหนดไว้เลยฮะคราวนี้จับตากเ,เกมการเมืองหลายหลายคนฟังร้องไห้เลยเนี่ยไม่ไม่ที่ไม่ไ,ไม่ไมไ่เป็นอะไรเลยอ่ะการเมืองมันมาแบบนี้ฮะกติกา,ามันมาแบบนี้ทําไงดีคงต้องเข้าไปแก้ไขกติกา,ก,ากันนะเนี่ยฮะแล้วคราวนี้ทํำยังไงฮะแกนนาพักไม่ใช่สิแกนนํารัฐบาล อันนี้น,นี่ภาพนี้ภาพนี้คล้ายๆการปั่นจักรยานแต่เดินเอาขอ,ขอให้เดินอย่างนี้นะคือเลียงแถวหน้ากระดานกันไปจะมีกครก้าวออกมาอย่างนี้นี้อ่ะข่าวที่เข้าเรื่องเข้าเรื่องเขาเรื่องเรื่องที่จะมีการสลับสับเปลี่ยนหรือเปล่าคราวนี้สวสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเขาเทไปฝั่งไหนฝั่งนั้นก็ชนะนะนะคือเพื่อไทยอาจจะเปลี่ยนละจะไปรวมกับ พลังประชารัฐหรือเปล่าจะมีรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าเพราะว่ารวมไทยสร้างชาติก็ไม่มีพลเอกประยุทธ์เพราะว่าพลเอกประยุทธ์นั้นประกาศวางมืออืมไม่ทราบฮะแต่คุณชูวิทย์บอกว่าอาจจะมีตายอยู่ที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วสุดท้ายได้เป็นนายกรัฐมนตรีเราลองไปฟังเสียงคุณชูวิทย์อีกสักท่อนครับแพ็กกันเป็นข้าวต้มมัดเมื่อไปก็ต้องไปทั้งคู่เมื่อคนหนึ่งผลักเป็นฝ่ายค้าน แล้วคุณจะเป็นรัฐบาลอยู่ได้ยังไงอ่ะไอ้ร้อยแปดสิบแปดนั่นน่ะบวกสองร้อยห้าสิบได้เป็นรัฐบาลก็คุณก็เป็นไปเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอ่ะคุณเป็นไปคุณจะเป็นไปได้สักกี่น้ําคุณก็ไปเป็นฝ่ายค้านซะห้าหกเดือนมันก็อยู่ไม่ไหวแล้วก็อยู่ไม่ไหว้วทำไงก็ต้องไม่จ่าลาออกแล้วก็ยุบสภาเอาละครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของฝั่งคุณชูวิทย์วันนี้ที่ออกมาบอกว่ามีเอกสารที่จะออกมาแชร์เดี๋ยวรอดูว่ารายละเอียดของเอกสารนั้นจะเป็นอย่างไร ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี